มาซารุ Japan Store เป็นร้านขายของเก่าและของมือสองที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งความรู้สึกแรกที่ผมเปิดประตูเข้ามานั้นรู้สึกถึงกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆซึ่งร้านแบ่งโซนขายของแต่ละประเภทอย่างชัดเจนนอกจากสินค้ามือสองที่ถูกคัดมาแล้วว่ามีคุณภาพดีสินค้าบางชิ้นก็เป็นสินค้ามือหนึ่งที่ใหม่แกะกล่องอีกด้วยชั้นล่างแบ่งเป็นโซนขายของโบราณเครื่องประดับต่างๆเครื่องครัวกล้องถ่ายรูปมือสองในราคาหลักพันจานชามแบรนด์เนมเก่าเก็บไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กส่วนด้านบนเป็นโซนของเล่นเอาใจสาวกการ์ตูนวันพีซสตาร์วอลและดราก้อนบอลมีโมเดลคาแรคเตอร์ให้เลือกทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ในราคาเริ่มต้นที่ตัวละ59บาทและสำหรับนักสะสมแผ่นเสียงไม่ควรพลาดกับแผ่นเสียงเก่าในราคาเริ่มต้นที่99บาทบางวันมีลูกค้าเข้ามาซื้อของในร้านมาซารุ Japan Store นี้มากกว่า400คนและมีผู้ติดตาม Facebook Fanpage ของทางร้านถึงกว่า 100,000 คนโดยเจ้าของร้านมองว่าสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโตไปอย่างต่อเนื่องในอนาคตคือการเริ่มต้นทำในสิ่งที่เราชอบจากนั้นสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและสุดท้ายคือการหมั่นทำวิจัยเก็บข้อมูลศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับราคาของสินค้าและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องสมาร์ทบิตเศรษฐกิจติดจอรายงาน